วันนี้เอาใจคนแอบรักเพื่อนสนิทด้วยซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากขวัญใจวัยรุ่นที่มาพร้อมกับลุคหล่อเท่ทะเลนทำเอาสาวสาวหวั่นไหวกับเสน่ห์เฉพาะตัวของวง Slap Kids คุณผู้ชมจะได้พบกับพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ของครูดนตรีไทยที่ดัดแปลงข้าวของเครื่องใช้ให้กลายเป็นเครื่องดนตรีไทยเพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนวงดนตรีไทยรีไซเคิลจากโรงเรียนสิงห์บุรีและช่วงเวลานี้มารับฟังบทเพลงเก่าแสนหวานในช่วงเพลงดังข้ามเวลากับเสียงร้องสุดนุ่มลึกอันเป็นเอกลักษณ์จากคนดนตรีผู้ขมวดในวงการมาแสนนานขอเสียงปรบมือให้กับคุณชมพูฟรุตตี้คงด้วยบุญปางบันตัวฉันจึงได้มาเจอเจ้างามเหลือเกินจะมองแห่งใดงามตางามทั้งที่ท่าพาเพลินเจ้างามเกินกว่าเทวีแรกจะรักเธอทันทีถูกตาและใจของพี่ดังมีมนต์ผูกสัมพันธ์จะนานสุดนานยอมทนทุกคนทุกแห่งไปกันเพื่อรอวันคู่เคียงเธอมั่นใจตั้งใจจริงๆรักยิ่งทุกสิ่งจริงไม่ลวงหลอกเธอควันหากบุญร่วมกันเคยมีชาตินี้คงได้ชมเชยปองรักจะความในสุดกังวลเหลือทนดวงใจโอ้ความรักลุ่มสุ่มไม่จิตใจให้ห่วงถึงเธอหากเธอมอบใจและกายจะไม่มุ่งแต่บำเรอเสมอจนชั่วชีวาเจ้าเพียงพูดจาพาทีพี่นี้ก็ปลื้มวิญญาสุขใดไม่มาเหมือนเลยโปรดจงเชื่อในไมตรีจะรักพักดีสามเชยไม่เคยเลยจากแรมรายาใกล้เธอพบเจอพูดจาแต่เพียงนิดเดียวเห็นหน้าก็พาเป็นสุขหรือไทยเทพจงโปรดดลใจนางอย่าร้างจางห่างกันไปสักวันคงได้พร้อมกันรายการไทยนิยมของเราขอต้อนรับพี่ชมพูครับสุจิพงษ์วัฒนจังครับสวัสดี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 ครับเป็นเกียรติมากเลยครับพี่ภูครับที่มีโอกาสได้ต้อนรับพี่พร้อมกับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้ครวญถึงเจ้าในสายตาผมเนี่ยไม่ง่ายที่จะร้องเพลงนี้ไม่แล้วไม่ง่ายที่จะจำเนื้อร้องเพลงนี้ด้วยครับครับผมเนื้อเยอะมากเนื้อยาวเนื้อยาวมากครับแกงได้สามหม้อไม่คือเพลงปกติเนี่ยนะครับท่อนหนึ่งท่อนสองท่อนแยกท่อนสี่จบอย่างมากก็วนครับไอ้นี่สี่ท่อนอย่างที่ว่าเนี่ย
แต่มีทั้งหมดคูณ3คือ12ท่อนเนื้อไม่ซ้ำเลยแม้แต่ตัวเดียวไม่ซ้ำครับผมไม่วนครับที่สำคัญคือรายการของเราเดี๋ยวนี้คือให้พี่ภูจำทั้งหมดของเนื้อไม่มีการเอาเนื้อมาเคลื่อนอยู่เช็คสมองอาจารย์มดบอกผมว่าเพลงนี้โอ้โหพี่ภูก็ช่างเข้าใจเลือกนะครวญถึงเจ้าเนี่ยเพราะว่าคำยากมากอาจารย์โอ้ใช่ครับโดยภาษาที่สละสลวยของคำยุคนั้นด้วยครับแล้วก็คอร์ดก็มีความไพเราะแบบคลอเคลียไปกับผมก็เลยต้องหาโจทย์ในการตีความใหม่ให้กับพี่ชมพูแต่พี่ชอบนะที่เขาทำดนตรีเป็นแบบสี่สี่แบบธรรมดาไม่สวิงใช่คือเดิมมันจะเป็นจิกเจาะจิกเจาะอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอเขาตีเป็นจิกเจาะจิกหากเธอมอบใจและกายจะไม่มุ่งแต่บำเรอเสมอจนชั่วชีวามันฟังดูสมัยใหม่ขึ้นมาร่วมสมัยขึ้นมาร้องเหมือนกับว่ามันโยนได้ยืดได้นิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยได้อีกอารมณ์บอกว่าอาจารย์มดเขาพยายามจะตีความว่าศิลปินที่มาร้องในช่วงเพลงดังครับมีบุคลิกลักษณะยังไงให้อาจารย์มดเล่าให้ฟังดีกว่าส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าสำหรับผมเนี่ยพี่ชมพูเป็นเจ้าพ่อเพลงละครเลยโอ้ขอบคุณครับเพลงละครผมรู้สึกว่าเอ๊ะเราทำให้เพลงลักษณะเป็นเพลงประกอบละครก็ทำให้มันเป็นบาลาดป๊อปอย่างนั้นนะครับแล้วก็เพราะๆมีแซกโซโฟนโซโล่ครับแล้วก็เมลโล่เมลโล่หน่อยเสียงเปียโนก็เป็นเปียโนไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับและคำที่สละสลวยนั้นพอพี่ชมพูมาถ่ายทอดมันก็จะชัดเจนขึ้นครับผมจะบอกว่าบทเพลงที่พี่ชมพูเนี่ยเพิ่งร้องไปเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงที่ข้ามกาลเวลามาตั้งแต่2508โอ้นะครับซึ่งแน่นอนในยุคนั้นเนี่ยวงดนตรีที่ครองใจท่านผู้ชมทั่วประเทศก็คือสุนทราภรณ์ครับโดยปกติเนี่ยสุนทราภรณ์เนี่ยก็จะมีเรียกว่าผู้ประพันธ์เพลงประจำนะซึ่งแฟนๆสุนทราภรณ์เนี่ยก็จะทราบก็มีอยู่ไม่กี่ท่านครูเพลงครูเพลงหลายๆท่านหลายๆท่านนะครับแต่ว่าบทเพลงนี้เนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในบทเพลงน้อยมากๆที่ผู้ประพันธ์เพลงนั้นต้องใช้คำว่าเป็นมือสมัครเล่นเป็นขาจรผมใช้คำนี้เป็นขาจรนะครับแล้วก็แต่งบทเพลงนี้ตั้งแต่ยังอยู่ในวัยยาวเลยคือยังเรียนอยู่โรงเรียนในเรือเป็นยังบลัดนี่ครับเป็นยังบลัดครับแล้วเดิมเนี่ยครูเอื้อตั้งใจที่จะให้นักร้องอีกท่านหนึ่งนะฮะชื่อคุณครูอโศกซึ่งเคยเป็นเจ้าของเพลงฟ้าแดงเนี่ยบันทึกเสียงเพลงนี้ปรากฏว่าพออ่านเนื้อไปอ่านได้มาติดใจขอร้องเองก็เลยเป็นน้ำเสียงของคุณครูเอื้อนะครับทั้งทำนองทั้งขับร้องก็คือครูเอื้อสุนทรสนานแห่งสุนทรภพเอ้ยนี่จิ๊บเป็นหลานของครูเอื้อหรือยังไงครับว่าสุนทรสนานครับรู้แบบละเอียดมากเลยผมชอบเพราะว่าพี่ภูเนี่ยเป็นทั้งนักแต่งเพลงด้วยเนาะเป็นศิลปินเป็นนักร้องที่มีเสียงมีเอกลักษณ์ของตัวเองการที่พี่สลับเวลามาร้องเพลงเก่าที่เคยดังในอดีตมาร้องในวันนี้ส่วนตัวพี่รู้สึกยังไงก็ดีใจที่ได้มีโอกาสถ่ายทอดบทเพลงเก่าๆอีกครั้งหนึ่งเพราะพี่เชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะคนรุ่นเก่าเดี๋ยวนี้เด็กกลับมาฟังเพลงเก่าเยอะมากนะครับนะฮะเพราะว่ามันแตกต่างไปจากเพลงที่มีอยู่ตอนนี้ครับก็กลายเป็นว่าเพลงทุกยุคทุกสมัยอ่ะมันมีความสวยงามของมันอยู่ในตัวเองแล้วแต่ว่าเราจะนำมาปรับนำเสนอให้มันเข้ากับยุคนี้ฟังแล้วมันรู้สึกไปกันได้ยังไงก็ดีใจมากครับที่ได้มีโอกาสร้องเพลงนี้อีกครั้งหนึ่งผมรู้สึกอย่างเช่นเดียวกันและเป็นเกียรติมากครับที่มีโอกาสได้ต้อนรับพี่ชมพูที่นี่ครับสุทธิพงศ์วัฒนจังครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับครับครับเราพักโฆษณากันตรงนี้สักครู่เดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันในรายการนี้ไทยนิยมสักครู่หลังโฆษณาครับเก่งจริงมิ่งลงเลือกเธอเสียงคือดูเรือบินคำพูดนี้ไม่เกินจริงนะคะเพราะไทยนิยมในวันนี้ค่ะจะพาทุกคนมานั่งกินปูและก็ดูเครื่องบินกันที่อุทยานอาหารเกาะลันตาสุวรรณภูมิค่ะคำว่าอุทยานสามารถอธิบายความใหญ่ของพื้นที่ร้านเกาะลันตาได้ดีค่ะเพราะที่นี่เป็นร้านอาหารขนาดใหญ่บนพื้นที่เกือบ35ไร่ตั้งอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิจึงสามารถมองเห็นเครื่องบินบินผ่านขณะนั่งรับประทานอาหารได้ตลอดเวลาสไตล์อาหารของที่นี่เป็นแบบไหนคะอาจารย์ก็จริงๆแล้วเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเป็นอาหารใต้ก่อนนะครับคือชื่อก็คือเกาะลันตานะครับก็เป็นอาหารใต้หลังจากตรงนั้นน่ะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นอาหารที่ว่าคนจีนทานได้ด้วยค่ะเพราะอาหารใต้มันก็จะมีรสจัดเนาะแล้วก็เผ็ดมากใช่ครับแล้วเมนูไหนที่มาเราต้องสั่งเลยคะถือว่าเป็นเมนูเด็ดของที่ร้านเลยช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะก็อย่างของเกาะลันตาเนี่ยก็คือพวกผักเหลียงผักไข่แล้วก็กุ้ง
นี่คือกุ้งแช่ไข่ดำกุ้งแช่บวยใช่ไหมใช่ใช่กุ้งแช่บวยพริกไทยดำแล้วก็ปลาสำลีกระเทียมโทนเผากระเทียมโทนนะครับก็หอยจ้อปูหอยจ้อปูอันนี้ใหญ่มากเลยนะที่นี่ทำเองนะครับอร่อยมากแล้วก็อันนี้ก็เป็นซี่โครงหมูอกน้ำผึ้งสุดท้ายก็คือแกงเหลืองปูไข่นะครับได้กินปูไม่พอใช่ครับบางครั้งมีเรือบินผ่านด้วยใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ของทางเกาะลันตาก็คือแบบว่ากินปูดูเรือบินเครื่องบินเนี่ยภาษาโบราณเนี่ยเขาเรียกเรือบินตอนที่หนูเดินเข้ามาในโซนนี้ค่ะเห็นรูปภาพเต็มไปหมดเลยอาจารย์สุขุมนี่มีแกลเลอรี่เป็นของตัวเองด้วยไหมคะใช่ครับเพราะว่าอาจารย์เนี่ยจะทำเกี่ยวภาพนามธรรมภาพนามธรรมเนี่ยคนไทยจะค่อนข้างจะไม่ค่อยนิยมเพราะว่าคิดว่ามองยากนะครับอาจารย์ก็จะสอนให้ดูภาพนามธรรมอย่างง่ายๆนะครับรูปธรรมก็คือหมายว่าอาจารย์เนี่ยตัวอาจารย์เนี่ยเป็นรูปธรรมคือจับต้องได้ดูเป็นรูปทรงดูง่ายๆเลยก็ชัดแล้วครับผมแล้วความอลังการอีกอย่างนึงที่น่าดึงดูดมากๆของร้านนี้ก็คือมีโชว์ไทยด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับเราก็จะมีนางรำโขนนะครับนางรำที่สวยๆหลายชุดเหมือนกันนะครับถ้าจะเดินทางมาร้านนี้เนี่ยต้องเดินทางเส้นทางไหนได้บ้างคะถ้าเกิดมาจากกรุงเทพนะครับเข้ามอเตอร์เวย์นะครับเราตั้งไว้เลยเช็คอินจุดเช็คอินว่าถนนกิ่งแก้วพอลงเข้ามอเตอร์เวย์ปั๊บเข้าถนนกิ่งแก้วปั๊บจะเห็นร้านเลยง่ายนิดเดียวอย่าลืมปักหมุดถนนกิ่งแก้วนะคะไม่แปลกเลยนะคะที่ที่นี่จะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทยให้มาลิ้มรสอาหารไทยรสชาติแบบไทยแท้ๆและที่สำคัญเลยนะคะมีนัฐศิลป์ไทยให้ชมฟรีๆด้วยที่นี่เลยค่ะที่อุทยานอาหารเกาะลันตาสุวรรณภูมิค่ะโคโรชัวร์ Mitsubishi Xpander Cross สถานีบริการน้ำมัน PT